สวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติมาจากไหนครับมาจากขอนแก่นชื่ออะไรครับชื่อนายเติมนายเติมนามสกุลเกียรติกลางเกียรติกลางอยากจะมาตัดผมกับช่างอ้อนเพราะดูไลค์ดูแชร์ดู YouTube แล้วดังมากใช่ไหมครับชื่อดังแล้วก็บอกไปว่าที่มานี่ได้ผสมใจแล้วจะตัดทรงอะไรครับทรงรองทรงครับวิธีการรองทรงรอเลยครับรองทรงรอเลยบอกภาษาขอนแก่นเป็นบ่บ่เป็นบ่เป็นแล้วบ่เป็นทีนี้เราดูนะครับช่างอ้อนจะตัดโดยใช้แบตเตอรี่ของต้าบาร์เบอร์ที่เขาฝากมาให้แล้วก็ปรับฟันได้1กิกนะดูนะครับ1กิก2กิก3กิกแต่ทีนี้เราเอาแค่ตัดโดยใช้เบอร์2นะครับนี่เบอร์2แล้วเราก็จะตัดเป็นรองทรงตัดให้รอเลยครับก็คุยไปนะครับคุยเรื่องอะไรก็ได้สะเพเหระที่เราไปอยู่ขอนแก่นนี่หมายความว่าไปทำงานอยู่ที่นู่นใช่ไหมงานไปหากินนี่แหละงานเกี่ยวกับงานงานก่อสร้างถ้าใครอยากรับเหมาให้บอกเบอร์โทรเข้าไปใช่ไหมเบอร์โทรเปลี่ยนเครื่องไปจำไม่ได้จำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้รู้ว่าได้มาตัดกับช่างอ้อนแล้ว อันนี้ช่างอ้อนจะตัดเป็นรองทรงธรรมดานะครับเนี่ยรองทรงธรรมดานะครับเนี่ยโดยใช้แบตเตอรี่เบอร์2สวมแล้วปรับตัวนี้ขึ้นสูงสุดดูวิธีตัดของช่างอ้อนนะครับนี่ดูด้านหลังดูนะครับเนี่ยตัดให้ดูช้าๆเลยปื๊ดอันนี้ผมยังไม่ตัดนี่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับ64 65แล้ว64 65ก็เป็นพี่ช่างอ้อน2ปีเนาะช่างอ้อนนี่อายุ63ครับนี่ครับวิธีตัดรองทรงของช่างอ้อนนะครับให้ไอดอลช่วยดูว่าเวลาเราใส่ฟันรองแล้วให้ปรับตัวนี้ขึ้นสูงสุดเป็นเบอร์0ถ้าเราปรับลงเป็นเบอร์2เบอร์3มันจะยาวไปอันนี้เขาเรียกว่าเบอร์2นะครับนี่ดูให้ชัดเลยของต้าบาร์เบอร์นะครับส่งมาให้ช่างอ้อนขอบพระคุณทางร้านต้าบาร์เบอร์ที่ให้การสนับสนุนช่างอ้อนผมกราบขอบพระคุณอย่างมากเลยครับที่ส่งเครื่องมือมาให้ช่างอ้อนได้ใช้งานถ้ามันขาดเหลืออะไรเป็นบางอย่างผมก็จะขอร้องไปว่าสมแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเนาะนี่ครับวิธีตัดรองทรงครับขอบคุณเขาแล้วเขาก็ให้มาผมก็ช่วยสนับสนุนคือตัดแล้วดีจริงๆนะดูนี่ดูวิธีตัดของช่างอ้อนตัดเป็นรองทรงนี่ใส่เบอร์2ปรับฟันขึ้นสูงสุดนี่ปรับตัวนี้ขึ้นสูงสุดนะครับนี่ตัวนี้ตัวฟันมันปรับขึ้นสูงสุดแล้วก็ไถอย่างนี้มันจะเป็นรองทรงพอดีแล้วก็เอาเบอร์ 0.5 มาเก็บครับชาวเน็ตก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กดหัวใจให้ด้วยคนที่ติดต่อกับผมได้โดยตรงก็คือคุณงูดินประมูลศรีลูกของช่างล้วนบ้านดงใหญ่ของดีดงใหญ่ครับคุณปัญชัยประมูลศรีคุณงูดินประมูลศรีเนี่ยเป็นคนเดียวกันกับผมเลยเป็นตัวเป็นเลขาแล้วก็เป็นคนดำเนินการให้ผมตลอดได้ลงใน YouTube ครับอันนี้ผมตัดให้ดูอย่างละเอียดเลยครับดูนะครับปื๊ดคนที่มาตัดนี่มาจากขอนแก่นนะครับนี่มาจากเขื่อนลำน้ำพองเขื่อนลำน้ำพองนี่ร้องเพลงแม่น้ำพองได้ไหมครับไม่ได้ร้องไม่ได้เลยเนาะไม่ถนัดแล้วก็ร้องเพลงอีสานได้ไหมครับร้องได้เป็นบางเพลงเนาะร้องเอาได้บ่เนี่ยเอาได้บ่เอาลองให้ฟังสักเพลงเอาจำไม่ได้ไม่ได้รู้เอาอย่างนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะอีสานแรงเข้าตายแดงแรงดินไงกุ้งซิ่วอยู่บ่ใดกบเขียดน้ำบ่มีดินแห่งแตนทีรีแห่งขอนหายหมดเอาเปล่าเลยครับแห่งขอดหายหมดจากเสียงเรือเสียงรถตะนันดงทลายมาอ่านจันเลนจันเลนจันเลนจันเนาะอันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของช่างอ้อนนะครับคือคิดออกไปแล้วว่าอีสานแรงเข้าตายแดงแรงดินไงกุ้งซิ่วอยู่บ่ใดกบเขียดน้ำบ่มีดินแห่งแปนทีรีแห่งคอร์ดหายมืดได้ยินแต่เสียงเรือกับเสียงรถสนั่นดงทลายมานว่าเนาะอันนี้คือคอนเซปต์ช่างอ้อนนะครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับวันนี้ผมตัดให้ดูอย่างละเอียดแล้วก็จะถอดฟันออกนะครับเนี่ยพอถอดฟันออกแล้วปรับฟันลงต่ำสุดดูนะครับปรับฟันลง1แก๊ก2แก๊กต่ำสุดแล้วก็ไถเลยครับทีนี้จากเบอร์2ก็มาเป็นฟันเบอร์ต่ำสุดแล้วมันจะเป็นรองทรงพอดีดูนะครับนี่ช่างอ้อนเป็นคนสาธิตให้ชาวเน็ตไอดอนได้ดูว่าหลังจากเราใช้เบอร์2ตัดขอบด้านบนนี่ห่างประมาณ2นิ้วรอบหัวแล้วก็มาใช้เบอร์0
1.5 หรือว่าปรับลงต่ำสุด3กิกก็แหละคือกิก1กิก2กิก3ปรับลงต่ำสุดแล้วก็ถ่ายได้เลยครับเนี่ยจะเป็นรองทรงทันทีดูนะให้ดูใกล้ๆเลยจะเป็นรองทรงทันทีเชื่อหรือไม่ลองทำดูดีไม่ดีแล้วก็เอาหวีใหญ่เก็บอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเข้าทรงพอดีตามดุลยวินิจของช่างที่เป็นผู้หญิงนะปัตเตเลียนตัวนี้เหมาะนะครับตาบาร์เบอร์นี่เหมาะสำหรับช่างผู้หญิงมือเบาตัดง่ายถ้าเป็นช่างผู้ชายก็จะบอกว่าเบาไปหน่อยครับนี่ให้ดูด้านหลังอีกครั้งหนึ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งเก็บอย่างละเอียดครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่12เนาะเพราะฉะนั้นใครติดตามไอดอลของช่างอ้อนก็ให้ดูตามเวลาด้วย0887260729แล้วก็เล่นกับงูดินนะครับเล่นไลน์เล่นเฟซก็เล่นกับงูดินสำหรับผมนั้นไม่มีเวลาเล่นเพราะว่าตัดผมแล้วมันจะไม่มีเวลาไปกดโทรศัพท์ให้คุณงูดินเป็นคนตอบแทนให้คุณวันชัยประมูลศรีเป็นคนตอบแทนงูดินเรคคอร์ดวันชัยประมูลศรีนี่แหละครับเป็นคนดำเนินการตัดต่อภาพให้ผมครับที่ผมส่งไปให้แล้วเขาก็จะตัดต่อตามที่เขาต้องการส่วนเงินทองที่ส่วนที่เขาจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่เขาเวทนาช่างอ้อนเบิ้งวางงี้เนาะครับเนาะครับผมก็พูดได้แค่นี้แหละครับขอบคุณมากนะครับนี่ครับผมตัดให้ดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับให้แล้วเขาก็จะตัดต่อตามที่เขาต้องการส่วนเงินทองที่ส่วนที่เขาจะให้หรือไม่ให้ก็แล้วแต่เขาเวทนาช่างอ้อนเบิ้งวางงี้เนาะครับเนาะครับผมก็พูดได้แค่นี้แหละครับ